ยินดีด้วยกับทุกท่านนะครับที่ได้รับตัว Power Bank Kichi นี้นะครับซึ่งของเรานะครับมีมาด้วยกันทั้ง2รุ่นนะครับวิธีการใช้งานทั้ง2รุ่นนะครับก็จะใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูวิธีการใช้งานกันครับสำหรับรุ่นตัวเล็กนะครับเขาจะมีไซส์ที่เล็กกว่านะครับอันนี้จุไฟอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวเขานะครับด้านหน้านะครับเขาจะมีตัวที่เป็นไวเลสชาร์จตรงนี้ครับสามารถวางชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายได้ด้วยนะครับและอีกอย่างครับเขายังเป็นระบบแมกเนตนะครับหรือเป็นตัวแม่เหล็กด้วยครับเพราะนั้นเนี่ยรองรับสำหรับตัว iPhone แมกเนตด้วยนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับเพียงแค่กดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับลงไปแค่1ครั้งนะครับเขาจะมีไฟสัญลักษณ์แสดงโชว์ด้านบนนะครับบอกนะครับปริมาณแบตเตอรี่ด้วยกัน4ขีดนะครับส่วนปุ่มแรกสุดนะครับอันนี้นะครับเขาจะมีไฟที่เป็นสีเขียวกับสีน้ำเงินนะครับถ้าในกรณีเป็นสีเขียวนะครับแปลว่าตัวไวเลสชาร์จตรงนี้นะครับสัญลักษณ์คือพร้อมใช้งานครับส่วนถ้าเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับถ้าเป็นกระพริบเนี่ยแปลว่าเขาหาตัวไวเลสอาจจะวางไม่ตรงนะครับอาจจะต้องขยับตำแหน่งวางให้ตรงนะครับแต่ถ้าเป็นไฟสีน้ำเงินค้างไว้เลยนะครับแปลว่าอันเนี้ยชาร์จแบตเข้าที่ตัวโทรศัพท์เรียบร้อยครับและตัวไวเลสชาร์จด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นระบบ PD ด้วยนะครับซึ่งจะมีการชาร์จที่เร็วกว่าฟาสชาร์จด้วยนะครับและยังสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง20วัตต์เลยนะครับทั้งรุ่น 5,000 มิลลิแอมป์และรุ่น 10,000 มิลลิแอมป์นะครับก็เป็นรองรับการจ่ายไฟแบบ PD ชาร์จเลยครับและอย่างนะครับเขายังมีช่องที่เป็น USB Type C นะครับอยู่ด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้สายชาร์จที่เป็น C2C นะครับมาต่อสายชาร์จตรงนี้ในการใช้สายชาร์จแบตเตอรี่กลับเข้าไปที่โทรศัพท์ได้ด้วยครับเรามาดูวิธีการสาธิตการใช้งานตัว Power Bank ตัวนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องนำโทรศัพท์ของเรารุ่นที่มีไวเลสชาร์จนะครับรองรับครับก็มาวางทาบกับตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าโทรศัพท์รุ่นไหนที่มีแมกเนตติดที่หลังโทรศัพท์อยู่แล้วด้วยเนี่ยเขาจะหาตำแหน่งวางให้ตรงกันอัตโนมัตินะครับแล้วพอเราวางแปะเข้าไปนะครับเราก็กดปุ่มตรงด้านข้างตรงนี้นะครับปุ๊บเขาก็จะมีสัญลักษณ์นะครับแสดงโชว์ว่าตรงเนี้ยชาร์จแบตเตอรี่ไว้เลยครับและคราวนี้เรามาดูตัวนี้กันครับตัวนี้วิธีการใช้งานนะครับก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาจะมีมากกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าตัวใหญ่เนี้ยจุแบตเตอรี่ที่ 10,000 มิลลิแอมป์นะครับด้านบนของเขานะครับจากตัวเล็กเนี่ยเขาจะมีแค่ช่อง USB Type C นะครับแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยเขาจะมีช่องที่เป็น USB ตรงนี้มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้สายชาร์จที่เป็นหัวธรรมดาได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าก็จะมีตัวแมกเนตตรงนี้นะครับที่เป็นไวเลสชาร์จอยู่เหมือนกันนะครับวิธีการใช้งานก็เหมือนกันนะครับเราก็แค่กดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็นำโทรศัพท์นะครับมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยก็จะสำหรับโทรศัพท์ที่เป็นตัวไวเลสชาร์จนะครับก็ง่ายๆครับเราก็นำโทรศัพท์ที่รองรับตัวไวเลสชาร์จนะครับมาวางทับตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มด้านข้างเปิดสวิตช์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์แสดงโชว์ตรงนี้บอกเหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตนะครับตัวรุ่นใหญ่ของเขานะครับจะมีข้อดีหนึ่งอย่างครับเขาจะมีที่วางโทรศัพท์นะครับตรงนี้ครับเป็นขาสามารถยื่นออกมาได้นะครับแล้วก็วางโทรศัพท์ไว้นะครับแบบนี้แล้วโทรศัพท์เรานะครับมันก็จะเป็นตัวแม่เหล็กดูดติดอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะนั้นก็สามารถจะวางโทรศัพท์แบบนี้ดูได้เลยครับสำหรับข้อควรระวังการใช้ power bank ทั้ง2รุ่นนี้นะครับข้อแรกนะครับไม่แนะนำให้ทำตกหรือกระแทกแรงๆนะครับถ้าในกรณีเรามีทำตกหรือกระแทกแรงนะครับควรสังเกตก่อนว่ามีเกิดความเสียหายที่ตัวเครื่องหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีอาการแบตบวมนะครับหรือว่าตัวของเขามีอาการบวมขึ้นมานะครับแนะนำให้ทิ้งทันทีไม่แนะนำให้เอาไปใช้นะครับไลท์ข้อนะครับ power bank ตัวนี้นะครับไม่ได้มีระบบกันน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้โดนน้ำเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับเรามีรับประกันให้1ปีด้วยนะครับถ้าท่านใดต้องการจะเคลมสินค้าหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อกับออก้าไอเดียได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ